ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสายตรงชลบุรีรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวสำคัญต่างๆที่อยู่ในความสนใจของประชาชนค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็มีแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดชลบุรีก็คงจะไม่ผิดนักนะคะและสำหรับท่านนะคะที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันในขณะนี้แล้วนะคะขอต้อนรับท่านคมสันเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านคะสำหรับการเข้ามารับตำแหน่งพ่อเมืองของจังหวัดชลบุรีท่านมีความสุขมากน้อยเพียงใดกับเก้าอี้ตัวนี้ตำแหน่งนี้คะท่านคะขอบคุณมากครับวัฒนานะฮะครับก็ขอกราบเรียนว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่อื่นค่ะผมเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนมวลชนโดยกำเนิดอยู่แล้วนะครับคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะพอทราบนะครับส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งและนอกจากนี้แล้วก็เคยทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีมาในหลายตำแหน่งนะฮะใช้เวลายาวนานออกไปรับหน้าที่ในตำแหน่งอื่นบ้างแล้วก็ย้ายกลับเข้ามานะฮะหลายรอบนะครับนะฮะดังนั้นในการกลับมารับหน้าที่ในครั้งนี้นะครับก็ขอกราบเรียนว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของผมและครอบครัวและวงตระกูลที่ได้มีโอกาสกลับมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในบ้านเกิดของน้องตัวเองะนะครับคงจะมีส่วนร่วมในมีความสำคัญนะฮะส่วนสำคัญในการช่วยเหลือร่วมกับภาคเอกชนและภาคราชการและองค์กรต่างๆนะครับที่จะมาพัฒนาบ้านเกิดของน้องตัวเองะนะครับรวมทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆหลายๆด้านะนะครับซึ่งไม่เรื่องปกตินะครับในทุกจังหวัดในทุกเมืองนะครับโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดชลบุรีของเราเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองที่มีพี่น้องประชาชนมีอาชีพหลากหลายนะครับผสมผสานกันแล้วก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศชาติก็ถือว่าเป็นเมืองสำคัญของประเทศไปแล้วกันนะครับว่าก็เป็นความภาคภูมิใจครับถามว่าแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับขอกราบเรียนว่ามันไม่มีความตื่นเต้นอะไรมากหรอกครับนะเพราะว่าเราเกิดอยู่นี่นะโตอยู่นี่เรียนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้ไปรับราชการหาประสบการณ์ในต่างจังหวัดมาทำไมเป็นหนุ่มมาก็หลายจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็เติบโตมาตามสายงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครองนะครับซึ่งได้ทำงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆและภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็ในการกลับมาตรงทำหน้าที่ตรงนี้นั่นก็คงจะคิดอย่างเดียวก็คือจะตั้งใจทำงานนะครับให้ดีที่สุดเท่าที่จะมีกำลังความรู้ความสามารถสติปัญญาะนะครับนะฮะแต่การทำงานนั้นขอกราบเรียนว่าผู้ว่าเลยการจังหวัดนั้นไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนไม่ได้เป็นมนุษย์พิเศษอะไรครับะนะฮะไม่สามารถทำงานคนเดียวได้หรอกครับะนะฮะต้องแสวงหาความร่วมมือจากเพื่อนข้าราชการทุกภาคส่วนราชการนะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะภาคเอกชนนะฮะหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะนักธุรกิจผู้ประกอบกิจการต่างๆไม่ได้พี่น้องสื่อมวลชนก็มีบทบาทสำคัญที่จะมาส่วนสนับสนุนในการทำงานของผมให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ในการทำงานให้มากที่สุดนะฮะรวมทั้งการประสานงานกับฝ่ายการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างๆก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเราทำงานคนเดียวไม่สำเร็จหรอกครับผมเองก็ได้ขอกราบเรียนว่าวันที่29พฤศจิกายนวันอังคารที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาผมมาขึ้นทำงานที่28วันที่29ผมก็ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนะครับครับผมนักส่วนราชการระดับจังหวัดเนี่ยหมายถึงว่าทั้งกัดจังหวัดชลบุรีทั้งกัดเขตทั้งกัดภาคนะครับซึ่งมีทั้งสังกัดส่วนกลางนะฮะโดยไม่ขึ้นในการกำกับดูแลของผู้ว่าในจังหวัดแต่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในจังหวัดเนี่ยนะครับค่ะนะฮะก็มีการประชุมร่วมกันเป็นการประชุมประจำเดือนนะฮะหรือสังกัดผู้นักส่วนราชการที่สังกัดภูมิภาคที่มีที่มีหน่วยงานมีเจ้าที่มีบุคลากรมีสำนักงานประจำอยู่ในจังหวัดชลบุรีนะครับไม่ว่าจะประจำอยู่ในเขตอำเภอเมืองหรือจะเขตอำเภออื่นๆแต่ก็ดูแลงานราชการของกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับเริ่มท่องผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดเช่นองค์การขนส่งจังหวัดนะครับเทศบาลเมืองพัทยาองค์การขนส่งตำบลเนี่ยนะครับผมเองก็ได้ประชุมขอความร่วมมือชี้แจงนะครับไปหมดแล้วนะครับว่าผมเองนั้นไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือความร่วมใจจากเพื่อนข้าราชการทุกภาคส่วนผู้นำทุกหมู่เหล่านะฮะแล้วเพื่อจะแปลงนโยบายจากรัฐของรัฐบาลนั้นที่จะมาลงสู่ประชาชนนะผ่านทางโครงสร้างของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มีหน่วยงานมีเจ้าที่ประจำในพื้นที่เนี่ยลงไปสู่พี่น้องประชาชนให้บริการประชาชนนะครับตามนโยบายของรัฐบาลหรือโครงการของรัฐบาลหรือของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นต้องอาศัยท่านทั้งหลายนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะผมเองก็ได้กราบเรียนขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ได้วางระบบในการที่จะประเมินติดตามผลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโดยฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ได้ขอร้องขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆระดับจังหวัดไปแล้วนะครับว่าในการทำงานเนี่ยผมขอร้องว่าอย่ายึดติดนะครับในเรื่องของสังกัดนี่สำคัญมากนะฮะเพราะข้าราชการเรามักจะยึดติดในสังกัดนะฮะสังกัดกระทรวงสังกัดกรมสังกัดเขตสังกัดภาคนะฮะแต่เขาลืมไปว่าจริงๆเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าทุกคนนั้นเป็นข้าราชการของจังหวัดชลบุรีทำหน้าที่ดูแลพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ปากท้องนะฮะการพัฒนารายได้พัฒนาความเจริญดูแลเรื่องสังคมดูแลเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของชลบุรีคือเป็นข้าราชการของชลบุรีผมต้องการเน้นตรงนี้มากกว่าจะได้ไม่ต้องเกิดการแบ่งแยกด้วยไม่ตอนยึดติดเรื่องสังกัดเพราะว่าเรายึดติดในสังกัดแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีความผูกพันกับคนชลบุรีไม่มีความผูกพันกับพื้นที่กับพี่น้องประชาชนเขาจะยึดติดในโครงสร้างของกระทรวงทบวงกรมตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะฮะเราต้องทลายกำแพงเรื่องทัศนคติความรู้สึกตรงนี้ออกไปซึ่งส่วนใหญ่ราชการมักจะยึดติดตรงนี้นะฮะเพราะว่าตัวเองมีพวกข้ามชาสายบังคับบัญชามากำหนดไว้นะฮะแต่เขาหารู้ไหมว่าอันนั้นเป็นเขาสมมติเอาไว้เขาทำเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าในชั้นแน่นต่างๆในช่องทางต่างๆในการบริหารจัดการนั้นเนี่ยมันมีโครงสร้างของราชการมีอยู่จริงนะแต่ความรับผิดชอบที่ท่านมีอยู่เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญระดับหนึ่ง คือประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเดียวกันถูกไหมครับนะฮะแต่ความรู้สึกถ้าสติมันมีผลเป็นกำแพงขวางกั้นประสิทธิภาพในการทำงานท่านผู้ว่าก็เลยต้องการที่จะทลายกำแพงตรงนั้นก่อนตรงนี้สำคัญมากแล้วทุกครั้งที่ท่านได้กระจายหน้าที่หรือว่ามีการบอกเป้าหมายต่างๆให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเนี่ยท่านได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆดีไหมคะที่ประเมินนะครับด้วยความรู้สึกจากการทำงานมาเนี่ยรับราชการมา32ปีเต็มๆแล้วคือปีที่33แล้วนะครับนะฮะผมดูแววตาดูสายตาจากเพื่อนข้าราชการที่ประชุมด้วยกันเนี่ยเพราะว่าหลายส่วนราชการหลายท่านเนี่ยนะครับก็เคยทำงานด้วยกันมาก่อนเพราะว่าผมก็เคยรับราชการในตำแหน่งต่างๆในชลบุรีนะครับเอาตำแหน่งสำคัญหลักๆก่อนก็แล้วกันนะฮะเคยเป็นหัวหน้ากิ่งก่อที่ชังก็เคยย้ายกลับไปกลับมามาเป็นนายอำเภอศรีราชานะครับย้ายไปย้ายมากลับมาเป็นปลัดจังหวัดชลบุรีย้ายไปย้ายมามาเป็นรองผู้ว่าชลบุรีแล้วก็รอบนี้มาเป็นผู้ว่าฉะนั้นก็เลยรู้จักข้าราชการตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนราชการจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการเนี่ยนะฮะมากพอสมควรฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาในการทำงานที่จังหวัดชลบุรีนั้นกับเพื่อนข้าราชการมาหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะรู้สไตล์นะฮะรู้วิธีการคิดวิธีทำงานของผมนะฮะเพราะในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เลยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับเคยแก้ปัญหาร่วมกันเคยทำงานร่วมกันเคยประสานงานกันมาตลอดดังนั้นผมมีความเชื่อมั่นนะฮะลึกๆนะครับว่าเพื่อนข้าราชการหลายภาคส่วนนั้นนะครับเขาเข้าใจวิธีคิดวิธีทำงานของผมนะครับเพราะเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วนะผมเชื่อว่าหลายส่วนราชการนั้นจะได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็เริ่มปรับทัศนคตินะครับของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกระดับนะฮะเอาไปเป็นแนวคิดในการทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันหรือขับเคลื่อนนะฮะการทำงานที่จะลงไปสู่พี่น้องประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆตามที่โครงสร้างทั้งส่วนราชการนั้นทั้งกำหนดไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่ากระทรวงแรงงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดแรงงานจังหวัดประกันสังคมนะครับจัดหางานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีหน้าที่ในการให้บริการนะครับผู้ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมนะครับเจ้าของกิจการโรงงานดูแลเรื่องลูกจ้างพนักงานเรื่องสวัสดิการตามกฎหมายต่างๆเรื่องการประกันสังคมเรื่องสิทธิต่างๆเรื่องการหางานว่างงานการจ้างงานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีลูกค้าของเขาเป็นคนอีกกลุ่มนึงถูกไหมฮะนะครับมันก็ขอให้บริการลูกค้าให้ดีคนกลุ่มของเขานะครับให้มีทัศนคติที่ดีทำงานในเชิงลูกอีกส่วนหนึ่งสมมติว่ากระทรวงเกษตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรสหกรณ์จังหวัดนะครับนะฮะประสวดจังหวัดนะฮะอีกหลายส่วนราชการนะครับประมงจังหวัดนะฮะพัฒนาที่ดินก็มีหน้าที่ที่จะดูแลป
ประชาชนอีกกลุ่มนึงคืออาชีพเกษตรกรนะครับซึ่งจังหวัดชลบุรีก็มีประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรอยู่มากมายนะครับหลายกลุ่มหลายอำเภอนะครับทุกอำเภอก็มีอาชีพเกษตรกรเขาก็ต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆในเป้าหมายของเขาตามโครงสร้างเขาต้องรับผิดชอบแต่ทั้งหมดมันเป็นแอเรียเดียวกันคือในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมก็บอกขอให้ทุกคนนั้นเนี่ยนะครับได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจนะครับโดยเอาแนวความคิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่ผมยกตัวอย่างแค่สองหน่วยงานนะสองโครงสร้างของสองกระทรวงนะนะฮะจริงๆมีอีกหน่วยงานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการสาธารณสุขศึกษานะฮะและกระทรวงอื่นอีกมากมายอุตสาหกรรมนะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งผมขอกราบเรียนว่าผมก็ขอให้ส่วนในการต่างๆนั้นได้กลับมาทบทวนนะฮะสิ่งที่งานที่ทำอยู่เนี่ยนะครับว่าเขาได้ทำตามที่ผมให้ทำที่แนะไปหรือยังถ้าทำไปแล้วก็ขอให้เขาได้รักษาแล้วก็พัฒนาต่อไปแต่ถ้าเขายังไม่ทำให้ครบถ้วนให้เขากลับมาทบทวนดูว่าเขาใช้แนวความคิดคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือเข้าใจพี่น้องประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆเขาดีพอหรือยังนะฮะมีข้อมูลไหมเชิงลึกไหมเชิงกว้างไหมนะฮะเข้าถึงกลุ่มต่างๆที่คุณจะต้องมีหน้าที่ในการให้บริการนะครับเข้าถึงเขาหรือยังลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานราชการกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเป้าหมายให้เขาเกิดความไว้วางใจหรือเปล่าค่ะวุฒิอาชีพเกษตรกรของหน่วยงานกระทรวงเกษตรก็ต้องประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะต้องเข้าอกเข้าใจนะมีความไว้วางใจต่อหน่วยงานราชการค่ะเขามีทุกข์มีร้อนมีปัญหาอะไรในการประกอบอาชีพเขาจะได้เดินเข้ามาหาปรึกษาหารือได้โดยง่ายนะครับเกิดความมั่นใจว่าเขามีทุกข์มีร้อนแล้วเนี่ยเจ้าที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาให้บริการแก้ไขปัญหาให้เขาช่วยเหลือให้คำแนะนำเขาได้อย่างน้อยจะด้วยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างดีก็แล้วแต่ก็ดีฝ่าที่จะเพิกเฉยใช่ไหมฮะอันนี้สำคัญมากคือความรู้สึกของประชาชนในการต้องการให้หน่วยงานของรัฐให้บริการที่ดีเกิดความเอาใจใส่เกิดความเป็นพี่เป็นน้องเกิดความเป็นกันเองลดช่องว่างนะฮะให้มีช่องว่างมากนั่นก็คือเข้าใจเข้าถึงถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณเข้าใจวิถีชีวิตเป็นไปอยู่ของเขาค่ะนะฮะเข้าใจปัญหาของเขาเข้าถึงปัญหาเข้าถึงความต้องการของเขาแล้วต่อไปคือพัฒนาการพัฒนาคือการแก้ไขปัญหาคือการให้ดีขึ้นถูกไหมฮะคุณเอาข้อมูลเอาปัญหาต่างๆเนี่ยเอาความรู้ความสามารถของคุณที่เรียนมานะฮะเอานโยบายเอารัฐบาลของรัฐบาลเอางบประมาณที่มีอยู่นะครับลงไปแก้ไขปัญหาให้มันตรงตามความต้องการของเขานะมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดพูดภาษาลูกทุ่งง่ายๆเหมือนเกาให้ถูกที่คันใช่ไหมฮะเรารู้ว่าเขาเดือดร้อนตรงไหนก็แก้มาให้ถูกจุดคันตรงไหนให้เกาถูกที่คันมันก็คลายความกังวลคลายความทุกข์ร้อนได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงผมก็ขอให้ทุกส่วนราชการนั้นให้ทำงานในเชิงรุกทำงานในเชิงรุกนะครับนะฮะคือไม่ทำงานแบบตั้งรับนั่นหมายความว่านี่ไงคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยแหละคือเชิงลุกนี่คือเชิงลุกแล้วนี่คือเชิงลุกนี่คือเชิงลุกแต่เราพูดให้ชัดนะฮะเกิดน้ำหนักลงมาให้ชัดเจนเน้นลงมาให้ชัดเจนว่าทำงานเชิงลุกคือไม่นั่งคอยปัญหาอยู่ที่ออฟฟิศที่ทำงานคุณต้องเข้าไปดูแลเขาเข้าไปเยี่ยมเขาเข้าไปร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมกิจกรรมกับเขาร่วมคลุกคลีทีมกับเขาท่านผู้ว่าคะขออนุญาตตรงนี้นิดนึงแล้วตลอดระยะเวลา32ปีที่ท่านอยู่ในวงการข้าราชการเนี่ยเห็นทิศทางหรือว่าแนวทางการพัฒนาอย่างที่ท่านอยากให้เป็นอย่างเนี้ยชัดเจนมากน้อยเพียงใดคะว่าในอนาคตจะดียิ่งขึ้นไปหรือว่ามันทำท่าว่าจะแย่ลงไปกว่านี้ผมว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของข้าราชการเองจะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็มีขวัญกำลังใจที่ดีแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยผมว่าทุกรัฐบาลแล้วก็หลักราชการเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวตนของบุคคลนั้นๆ นะครับว่ามีแต่ความคิดในการทำงานตรงนี้อย่างไรนะครับถูกฝึกมาอย่างไรนะฮะสะสมความรู้ความสามารถประสบการณ์มาแค่ไหนอย่างไรอันนี้เป็นมีส่วนเหมือนกันนะครับงั้นฉะนั้นผมพยายามจะแนะนำนะฮะจะบอกว่าสอนแล้วกันนะฮะแนะนำดีกว่าแนะนำแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนข้าราชการฝ่ายปกครองเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดกับผมมาเนี่ยโดยตลอดในชีวิตราชการผมยืนยันและทำกันโดยตลอดครับเพราะเราถูกฝึกมาแบบนั้นทำจนเป็นเรื่องเคยชินนะครับทำเป็นเรื่องเคยชินการเข้าถึงพี่น้องประชาชนการเป็นการเองกับพี่น้องประชาชนการรับฟังปัญหาของน้องประชาชนตัวแล้วรับฟังแล้วเราก็พยายามเตรียมบูรณาการแก้ไขปัญหาเนี่ยระดมทรัพยากรระดมประสบการณ์สติปัญญาความรู้ความสามารถหน่วยงานอะไรต่างๆมาช่วยกันทำได้มากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องนึงค่ะนะแต่อย่าไปยิ่งเฉยอย่าเพิกเฉยอย่านิ่งดูดายค่ะตรงนี้สำคัญมากค่ะนะครับแล้วเนี่ยพยายาม
ได้บอกกล่าวกับเพื่อนข้าราชการไปหมดแล้วนะครับว่าเรื่องต่างๆนั้นขอให้ทำงานในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นให้ประชาชนเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าข้าราชการในยุคนี้มีความกระตือรือร้นที่จะดูแลทุกสุขของประชาชนใส่ใจในความเป็นอยู่ของเขาค่ะนะครับในกลุ่มอาชีพต่างๆตามโครงสร้างของหน่วยงานที่ท่านต้องรับผิดชอบตรงนี้เรื่องสำคัญมากนะฮะแล้วคุณวาสนาว่าสำคัญไหมล่ะสำคัญค่ะแล้วก็มองเห็นเลยว่าถ้าข้าราชการนะคะสามารถเป็นได้อย่างที่ท่านผู้ว่ากล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ต้องยอมรับเลยว่าผลประโยชน์ไม่ได้อยู่กับใครอยู่กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเรานะคะสักครู่นี้ได้ยินท่านเอ่ยคำว่าบูรณาการก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านว่าในพื้นที่ทางด้านกายภาพของจังหวัดเราเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาในลักษณะของเชิงบูรณาการเนี่ยในพื้นที่แบบนี้กายภาพของจังหวัดเราเป็นแบบนี้เราจะพัฒนาทางด้านใดได้บ้างคะท่านคะครับก็สำหรับเรื่องประเด็นทางถามที่2ที่คุณวัฒนาถามนี่นะผมขอพักนิดนะด้วยความเคารพนะฮะที่ผมเคยพูดไปประเด็นแรกสักครู่ที่ผมกล่าวไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของนามธรรมนะค่ะนะอาจจะจับต้องยากค่ะนะฮะแต่คุณวัฒนามาถามเรื่องกายภาพเริ่มเป็นเรื่องของรูปธรรมแล้วถูกไหมฮะเป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องของรูปธรรมแล้วนะฮะแต่เป็นต้องขอกราบเรียนว่าในการทำงานข้าราชการเนี่ยเรื่องนามธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นความรู้สึกของประชาชนเป็นทัศนคติของประชาชนถ้าประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อราชการแล้วเนี่ยนะฮะมันเกิดฝันกำลังใจเกิดความร่วมมือนะฮะเกิดการผสมผสานเกิดการยอมรับนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมขอกราบเรียนด้วยความเคารพนะฮะท่านผู้ชมอาจจะที่ว่าผู้ว่าพูดในสิ่งที่ไปเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นะผมขอกราบเรียนด้วยความเคารพนะเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับอันดับหนึ่งเลยนะเพราะเป็นการพัฒนาคนพัฒนาทัศนคติของคนที่จะไปเพราะคนเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารค่ะนะฮะถูกไหมฮะแต่ปัจจัยสำคัญในการจัดการทั้งหมดค่ะส่วนคงเรื่องที่2ที่คุณวาสนาถามผมเนี่ยนะคือเรื่องโครงสร้างทางกายภาพเนี่ยนะครับใช่ค่ะขอกราบเรียนว่าพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีทุกคนเคารพนะครับผมเองขอพูดในนามของคนชลบุรีนะไม่ได้พูดถึงคนเป็นผู้ว่าจังหวัดนะค่ะว่าผมนั้นภูมิใจในความเป็นคนมวลชนนะฮะแล้วขอกราบเรียนพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีด้วยความเคารพเลยนะครับนะฮะขอท่านได้ภูมิใจที่ท่านจะเกิดเป็นชาวชลบุรีหรือท่านที่เป็นชาวจังหวัดต่างจังหวัดต่างๆแล้วถ้าท่านได้เข้ามาพักอาศัยหรือมาประกอบอาชีพทำหน้าที่การงานนะฮะประกอบกิจการและมีประสบความสำเร็จเนี่ยขอให้ท่านได้ภาคภูมิใจขอให้ท่านรักจังหวัดชลบุรีเหมือนบ้านท่านนะครับเพราะว่าอะไรครับจังหวัดชลบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่มีสภาพภูมิศาสตร์ทำเลที่ตั้งเนี่ยนะครับที่ดีที่สุดนะครับนะฮะถ้าเปรียบเทียบโรงแรมเนี่ยระดับก็ถือว่าระดับ5ดาวค่ะนะจังหวัดชลบุรีก็เปรียบเทียบโรงแรมเหมือนระดับ5ดาวเป็นที่อยู่อาศัยระดับ5ดาวถ้าเทียบโรงแรมระดับ5ดาวค่ะมีโรงแรม5ดาวมีตั้งแต่ราคาห้องพักคือละ10,000 20,000 30,000 ขึ้นไปถึงคือละแสนชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะนะฮะเพราะว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะโครงสร้างทางกายภาพของเราเรามีพื้นที่นั้น1ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครค่ะนะใช้เวลาเดินทางปัจจุบันนี้ยังช้าสุด1ชั่วโมงนะฮะถ้าวิ่งขึ้นทางแล้วก็ระดับบุรพาวิถีเนี่ยใช้เวลา45นาทีก็ถึงแล้ว40นาทีถึงแล้วนะครับจะไปต่างประเทศจะไปจังหวัดอื่นก็สุวรรณภูมิวิ่งแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว40นาทีก็ถึงแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันได้เปรียบความได้เปรียบนะครับเป็นจุดเด่นและจุดแข็งนะหรือตึงๆเป็นเมืองหรือปัจจุบันนี้จะบอกว่าเป็นเมืองภูมิภาคมันก็ไม่ใช่แล้วนะกลายเป็นปริมณฑลของกรุงเทพไปแล้วถูกมั้ยฮะนะท่านคุณภาษาไปต่างประเทศลงเครื่องบินสนามบินแล้วก็วิ่งไปในเมืองหลวงนะฮะใช้เวลา1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งค่ะอย่างเร็วนี่40นาทีท่านเนี่ยมันเกือบจะเป็นเมืองหลวงแล้วนะครับชลบุรีนะฮะแต่ชีวิตของเราคนชลบุรีนั้นมันไม่ใช้ชีวิตมีความสุขกับคนเมืองหลวงคือกรุงเทพมากมายนะฮะ1โครงสร้างที่จะบอกนะฮะ1ใกล้กรุงเทพมหานครค่ะ2สภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลมีความยาวของทะเลเนี่ยนะครับให้ฝั่งทะเลภาคตะวันออกยาวถึง80กิโลเมตร80กิโลเมตรนะตั้งแต่ของตำลุไปถึงสัตหีบนะฮะ80กิโลเมตรถ้าตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลนะครับมีแหล่งอาหารทางทะเลนะครับมีพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำริมทะเลนั้นสามารถที่จะมีอาชีพทางนักประมงชายฝั่งนะฮะสามารถมีอาหารสำหรับเลี้ยงครอบครัวและเหลือไว้ขายเป็นอาชีพนะครับได้นะอันนี้ถึงความสมบูรณ์มีและทางธรรมชาติสองเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะฟาร์มเป็นทะเลของเราเนี่ยนะครับนะฮะสองงานแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติที่สร้างสรรค์ปั้นแต่งมาให้หมดแล้วนะครับขออย่างเดียวขอให้เรารักษาดูแลรักษาและพัฒนาค่ะนะครับแล้วเรามาขายให้ดีนะครับก็เป็นสมบัติของลูกหลานกินกันชั่วกี่ชั่วอายุคนก็ไม่หมดถูกไหมคุณวาสนาอันนี้ขอ
จุดเด่นของเรานอกจากนี้แล้วนะครับเรามีสภาพพื้นที่ที่อำเภอที่ไม่ติดกับทะเลนั้นก็มีสภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องการทำการเกษตรเป็นพื้นดินที่เหมาะสมมีความพร้อมในการทำการเกษตรแล้วเรามีจังหวัดเรามีมอตโต้ว่าไงนะครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจัดสารดีประเพณีวิ่งควายครบเครื่องทะเลงามดีแล้วข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานอ้อยหวานมาถึงในอดีตนั้นเราเป็นเมืองมีการปลูกอ้อยจำนวนมากเป็นเมืองเกษตรนะครับมีหลงจู้มากมายใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ดีการเกษตรของเราก็จะไม่ด้อยกว่าใครแล้วก็จะมีการปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยก็ยังมีอยู่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ศรีราชาบ้านบึงนะปลูกยางพารานะครับปลูกปาล์มน้ำมันอันนี้ก็พื้นที่ที่มีอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างก็ยังยืนยันว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเกษตรมีศักยภาพทางการเกษตรที่ไม่แพ้จังหวัดใดเลยทั้งสิ้นนะครับดีที่ความเจริญนั้นกระจายไปถึงทุกอำเภอแล้วนะครับนะอันนี้บ้านเมืองเราเปลี่ยนแปลงไปมากอันนี้นอกจากนี้แล้วเป็นแหล่งอุตสาหกรรมข้อนี้สำคัญเลยค่ะนะฮะแหล่งอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะเรามีนิคมอุตสาหกรรมต่างๆมากมายมีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณถึง 4-5 หมื่นแห่งนะครับนะถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผู้ประกอบการตั้งแต่มีผู้ลูกจ้างในฐานประกอบการตั้งแต่100คนขึ้นไปเนี่ยเป็นหมื่นแห่งนะครับเรามีผู้ลูกจ้างในฐานประกอบการที่ต้องประกันตนตามพรบประกันสังคมเนี่ยประมาณ 600,000 กว่าคนนะครับทำรายได้กับประเทศปีนึงผู้ประกอบการมีรายได้นะครับมีรายได้มีผลิตสินค้าแล้วก็จำหน่ายในต่างประเทศส่งไปต่างประเทศและจำหน่ายภายในประเทศเนี่ยมีรายได้สูงอันดับต้นๆของประเทศเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะฮะมีศักยภาพมากเมืองท่องเที่ยวถ้าพูดเองว่าพูดทะเลเป็นทรัพยากร ที่เป็นเขาเสกสรรปั้นแต่งไว้เราแล้วนะครับที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้แต่สารบันแต่งของคนชลบุรีดังนั้นผู้ประกอบกิจการอาชีพต่างๆที่ชลบุรีนั้นทุกสาขานะครับถือว่าได้เปรียบจังหวัดอื่นๆเป็นอย่างยิ่งหลายท่านอาจจะเอ๊ะทำไมผู้ว่าพูดแบบนี้นะครับผมขอกราบเรียนว่าประสบการณ์ของผมนั้นทำงานมาหลายจังหวัดแล้วใช่ถูกไหมฮะท่านพูดแบบนี้เราก็เลยท่านแจงรายละเอียดเลยทำให้รู้สึกว่าเราโชคดีที่โชคดีมากผมทำงานมาหลายจังหวัดฉะนั้นหลายจังหวัดเนี่ยต้องติดตามข่าวสารนะครับจังหวัดชลบุรีนั้นเป็นจังหวัดที่มีการเก็บภาษีเงินได้เท่ารัฐบาลเป็นรายได้สำหรับเป็นรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปีเนี่ยนะครับอย่างปีนี้นะครับงบประมาณรายจ่าย 2.3 ล้านล้านบาท 2.3 ล้านล้านของรัฐบาลนะปี56นะครับนะฮะจังหวัดชลบุรีเก็บภาษีได้ประมาณ 2.2 แสนล้านบาททำไมอดีตผมเป็นประหลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าอยู่ผมจำได้งบประมาณรายจ่ายแผ่นดินเนี่ยประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทผมได้สำรวจการจัดเก็บภาษีของจังหวัดชลบุรีนะภาษีโรงเรือนภาษีเงินได้ภาษีสัมภาษามิตรภาษีศุลกากรนะฮะนะฮะภาษีล้อเลื่อนภาษีทุกประเภทเนี่ยรวมกันแล้วได้ส่งเข้าไปรัฐบาลเนี่ยประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเท่ากับ 10% 10% ของงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินนะฮะฉะนั้นนี่คือศักยภาพของชลบุรีฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ชลบุรีนั้นและประกอบกิจการอาชีพต่างๆนั้นเนี่ยขอท่านได้ภูมิใจว่าท่านอยู่ในเมืองที่มีโอกาสสูงที่สุดในการพัฒนาทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับเมืองชนเนี่ยผมขอสรุปว่าเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองน้ำที่สำคัญนะครับน้ำแร่นะครับคือน้ำทะเลน้ำทะเลนะฮะสองน้ำมันน้ำมันด้วยน้ำมันนะฮะประเทศไทยมีโรงงานที่ไหนมั่งไม่มีนะฮะที่ใหญ่สุดไทยออยล์เอสโซอยู่ที่ศรีชาอยู่ที่นี่หมดใช่ไหมฮะน้ำทะเลน้ำมันน้ำมันด้วยที่สองคือน้ำปลาน้ำโอ้โรงงานน้ำปลาดังๆทั้งนั้นนะครับใช่ค่ะผมเกิดมาก็เห็นโรงงานน้ำปลาแล้วที่ชลบุรีใช่ค่ะนะครับถูกไหมฮะริมทะเลทั้งหลายค่ะนะครับมีผู้ประกอบการเป็นชาวชลบุรีหลายท่านนะประกอบกิจการที่มาโดยตลอดส่งน้ำปลาไปขายทั่วประเทศนะฮะต่อไปน้ำอะไรครับมีพูดถึงอ้อยน้ำตาลน้ำตาลนะน้ำตาลนะครับนะฮะเป็นเมืองที่ผลิตน้ำตาลมีน้ำตาลมากมายในอดีตค่ะนะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีโรงน้ำตาลตายอยู่นะครับน้ำที่4น้ำที่5สุดท้ายน้ำที่สำคัญมากน้ำใจน้ำใจค่ะคนชลบุรีมีน้ำใจนะครับยิ่งใหญ่มหาศาลน้ำใจดีเป็นที่โจทย์ขานเป็นที่เล่าลือกันนี่ครับคือจุดเด่นของชลบุรีนะครับพอเห็นภาพเรื่องโครงสร้างแล้วก็ได้ภาพค่ะค่ะทีนี้ยังไม่ลงลึกนะอันนี้แค่กว้างๆนะค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้จะย้อนกลับไปถามท่านผู้ว่าว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าบ้านเราจังหวัดของเราเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างทีนี้เราถ้าหากว่าเราจะ
พัฒนาหรือว่าอยากจะให้ท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยแนะนำในลักษณะของการต่อยอดกับสิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในบ้านเราท่านผู้ว่าจะแนะนำตรงไหนบ้างคะเอาเรื่องไหนก่อนล่ะฮะเอาเรื่องไหนก่อนดีเอาประเด็นมาเลยครับเอาเรื่องของเอาโลเคชันก่อนกันละกันนะคะบ้านเราอยู่ติดทะเลตรงเนี้ยเราจะพัฒนายังไงได้บ้างเพื่อที่จะให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงมากขึ้นจากทำเลที่ตั้งของจังหวัดเราแบบนี้คือถ้าเรื่องถึงเรื่องทางทะเลเนี่ยนะครับผมกราบเรียนว่าจังหวัดเรามีศักยภาพมากนะครับเพราะว่าการเดินทางจากกรุงเทพเราต้องจะคำนึงถึงจุดท่องเที่ยวคือลูกค้ากลุ่มใหญ่ของเราคือกรุงเทพก่อนจังหวัดข้างเคียงนะฮะจังหวัดเพราะกรุงเทพเป็นคนมาอยู่กรุงเทพเนี่ยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านมัน6ล้านคนเศษแต่ประชากรแฝงอีกเพราะว่ามันต่ำกว่า6ล้านนะฮะก็เป็น10กว่าล้านงั้นลูกค้ากลุ่มใหญ่คือคนในกรุงเทพนะครับซึ่งคนในกรุงเทพนั้นผมว่าเขามีภารกิจหน้าที่การงานค่อนข้างจะรัดตัวงั้นเวลาที่เขาจะออกไปเที่ยวเนี่ยเขาต้องคำนวณว่าจะใช้เวลาไม่นานเดินทางและไม่สิ้นเปลืองไม่สิ้นเปลืองเวลาไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายงั้นชลบุรีเป็นโอกาสได้เป็นเมืองที่ได้เปรียบมากนะครับแล้วก็การคมนาคมก็สะดวกดังนั้นเนี่ยนอกจากที่จังหวัดข้างเคียงนะที่จะมาเที่ยวท่องเที่ยวในทะเลทั้งจังหวัดของเรายังไม่รวมถึงลูกค้าในต่างชาตินะครับไม่ต้องพูดถึงนะฮะฉะนั้นโอกาสของเราเนี่ยสูงมากก็ขอกราบเรียนว่าแนวคิดของผมเนี่ยซึ่งดำเนินซึ่งขอกราบเรียนจังหวัดชลบุรีเนี่ยทุกท่านที่เป็นผู้ว่าจังหวัดเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันนะครับก็ทำอยู่แล้วนะฮะเราเองไม่ได้คิดต่างอะไรหรอกนะแต่ก็ขอกราบเรียนว่าเพียงแต่ว่ากระตุ้นให้มากขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาเป็นบางแสนนะฮะซึ่งถือว่าบางแสนเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยรู้จักมาอย่างยาวนานแล้วก็ถือว่าการมาเที่ยวบางแสนนั้นสะดวกสบายค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับนะฮะบ้างก็บอกบางคนมาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจริงชับทัวร์นะฮะจริงไหมฮะอันนี้เราพูดตามจริงนะครับแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะถามว่าท่านผู้ชมได้ไปสัมผัสบางแสนปีละกี่ครั้งใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมยังไม่ปีนี้ยังไม่ไปสัมผัสบางแสนเลยนะครับไม่ไปชมกลิ่นอายของทะเลบางแสนเลยไม่ไปดูบรรยากาศของต้นมะพร้าวริมชายบางแสนเลยว่ามะพร้าวโตขนาดไหนอุดมสมบูรณ์ไหมแม่ค้าขายของกันยังไงร้านอาหารเป็นยังไงก็คือโอกาสเชิญชวนชาวชลบุรีในประเทศก่อนเลยนะฮะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะฮะการพัฒนาโครงสร้างต่างๆนะฮะสองพัทยาอันนี้ชายหาดนะพัทยาไล่ถึงนาจอมเทียนนะครับหรือต้องพูดถึงเดือนนาจอมเทียนแล้วมีการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวชายหาดต่างๆมีความสะดวกสะอาดเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราต้องทำอย่างต่อเนื่องนะแล้วต้องให้พี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นต้องช่วยกันนะครับคอยดูแลนะครับรักษาความสะอาดความเป็นเรียบร้อยการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวการจำหน่ายสินค้าอาหารและบริการสินค้าของที่ดูต่างๆเนี่ยมันต้องอยู่ในราคาที่เป็นธรรมถูกไหมฮะอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถ้าเราจะมัวให้เจ้าที่ไปดูแลเองคอยติดตามคอยไปตรวจจับอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วครับมันเลื่อถึงแล้วก็ต้องสิ้นเปลืองสิ่งที่ดีสำคัญคือต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆนั้นได้ไม่จิตสำนึกในการบริการจิตสำนึกที่ดีแล้วที่จะสร้างมาตรฐานของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อแข่งขันกับเมืองอื่นนะครับขายสินค้าก็ขายในราคาที่เป็นธรรมอย่าแพงเกินไปถูกไหมฮะถ้าถูกเกินไปก็ไม่กำไรก็ไม่เป็นไรให้ราคาที่มันเป็นธรรมนะครับเราทีนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่เราทิ้งไม่ได้คือเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ต้องอะไรฮะต้องทานอาหารถูกไหมฮะเลือกทานอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกปูปลานะฮะอาหารทะเลทุกชนิดเนี่ยนะครับทางราชการนั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางทะเลนะเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพูดนะครับที่ผ่านมาคิดว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะผมคิดว่าตอนผมมาอยู่เนี่ยตั้งแต่ที่ต่อไปเนี่ยผมจะเน้นเรื่องนี้ให้มากที่สุดค่ะนะฮะต้องให้พี่น้องประชาชนที่มีอาชีพแบบเป็นมองประมงชายฝั่งนั้นเนี่ยได้มีความชื่นอกชื่นใจว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตรงนี้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะนะพันธุ์ยังต้องพยายามเพิ่มแหล่งอาหารทางทะเลนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นการนำมาซึ่งรายได้ของพี่น้องประชาชนที่มีเรือเล็กทั้งหลายใช่ค่ะเรื่องนี้เพลินผมเคยเป็นหัวหน้ากิ่งก่อที่ช่างมาดังนั้นเราถือว่าเป็นเรื่องที่เรามีประสบการณ์และเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพหาเช้ากินข้ามนะครับนะแล้วก็เมื่อก่อนผมเป็นเด็กๆผมก็อยู่ใกล้ๆทะเลตลาดล่างนี่เองแล้วเดินข้ามสะพานถนนวชิรประการมาก็ลงทะเลลงสะพานบ้านลำพูสะพานหัวค่ายสะพานแดง
นี่ยมันก็เห็นทะเลก็เห็นปูสะแหมเห็นปลาจำพวดใช่ไหมฮะเห็นต้นตะแหมมีสะพานเล็กๆ เดินเราสัมผัสตั้งแต่เด็กๆเมื่อก่อนเมืองใหม่ก็ไปขุดปูเมืองใหม่ท่านผู้ว่าถึงได้อธิบายวิถีชีวิตของคนที่อยู่ชายฝั่งได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะและอย่างที่ท่านผู้ว่าเรียนไปนะคะคุณผู้ชมคะการจะแก้ไขปัญหาเนี่ยวาสนายกตัวอย่างก็คือในพื้นที่ชายฝั่งเราจะพัฒนาหรือว่าต่อยอดได้อย่างไรบ้างท่านนายกก็แนะนำมาแบบชัดเจนเลยจะแก้ไขให้บูรณาการก็คือการให้ข้อมูลให้จิตสำนึกที่ดีแล้วที่เหลือเดี๋ยวดีตามมาเองหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าการรักษาความสะอาดการดูแลนักท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าแนะนำเพิ่มเติมเพราะถ้าเกิดจะมองว่าจะออกคำสั่งแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้คงแก้ปัญหาไปเหตุไปเหตุใช่ไหมคะมันไม่ยั่งยืนครับนอกจากนี้เราก็เลิกการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเลิกการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมต่างๆเลิกการประชาธรรมเราพัฒนาเสร็จแล้วต้องประชาสัมพันธ์แล้วเรามีดีแล้วต้องไปโชว์เขาต้องไปอวดเขาในกิจกรรมต่างๆในช่วงงานประเพณีสำคัญเทศกาลสำคัญเราก็ต้องส่งเสริมให้ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวที่อื่นด้วยเรื่องการท่องเที่ยวสำคัญมากจะต้องยอมรับนะคะว่าบ้านของเราจังหวัดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงนะคะและการที่จะได้พ่อเมืองดีๆมาดูแลเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงแล้วก็อยู่ในวงการของการเมืองท้องถิ่นนะคะแล้วก็ย้ายไปย้ายมาอย่างที่ท่านได้เรียนในช่วงของการเข้ารายการเนี่ยนะคะหลายที่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยจะถูกนำมาใช้ที่นี่จะถูกนำมาพัฒนาแล้วก็นำมาต่อยอดให้จังหวัดชลบุรีของเรานั้นมีความพัฒนาแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือการพูดคุยเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นจริงๆยังมีเรื่องราวหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เข้มข้นมากกว่านี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะชมสิ่งที่น่าสนใจกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจยังรอคุณผู้ชมให้ติดตามอยู่พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ